จากโจทย์เผื่อของเราในวันนี้นะครับเท็ดดี้เอามาทำเมนูแสนอร่อยน่ากินนะครับต้อนรับเทศกาลเจนะฮะกับเมนูข้าวอบเผือกนั่นเองนะครับคุณแม่จะชอบพูดสม่ำเสมอเลยค่ะว่าเผือกที่อร่อยเนี่ยนะคือช่วงก่อนเทศกาลไหว้พระจันทร์เผือกของเราจะมีรสชาติหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมแม่แม่มาทำเมนูขนมอร่อยอร่อยกับเมนูบัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนข้าวโพดจ้าเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับ